สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้นะคะพี่นุชจะมาแจ้งข่าวดีสำหรับคนที่กำลังหลงไหลกำลังปื้มกับตัว Sleeping Mask ที่พี่นุชแจกนะคะตอนนี้นะพี่นุชได้มาเพิ่มอีกประมาณ10,000 กว่าซองนะคะ10,000 กว่าซองก็จะแจกฟรีต่อไปพี่นุชก็จะไม่ขายนะคะสำหรับในเดือนนี้คนที่สั่งนะก็ยังจะได้เป็นของแถมตัวนี้นะจ๊ะคือของแถมเนี่ยพี่นุชจะบอกว่าใช้ดีมากๆหลายๆคนที่ทักเข้ามาถามขอซื้อพี่นุชแต่ว่าต้องขอโทษด้วยจริงๆที่พี่นุชไม่ได้มาเยอะจนถึงขนาดแบบว่าขายได้นะคะได้แค่แจกสำหรับลูกค้าที่อุดหนุนเซรั่มหรือครีมบัวหิมะของพี่นุชนะคะเท่านั้นนะคะได้แค่แจกเท่านั้นไม่มีขายนะคะต้องขอโทษด้วยจริงๆสำหรับลูกค้าส่วนใหญ่ที่รับไปใช้นะคะจะบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าทาตัวไฮยาตัวนี้นะคะตัวทาตัวไฮยาเซรั่มเสร็จแล้วตามด้วยสลิปปิ้งมาร์กเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าหน้านุ่มชุ่มชื้นแล้วก็อิ่มฟูมากๆเหมือนกับแบบคอลลาเจนมันมาเต็มใครที่ยังไม่ได้ลองรีบลองเลยนะคะตัวนี้เซรั่มขวดละ150บาทแถมตัวนี้2ซองใครที่อยากลองรีบเลยนะคะเติมคอลลาเจนให้ผิวลดเลือนริ้วรอยนะเดี๋ยวพี่นุชสาธิตให้ดูนะคะสาธิตวิธีใช้ให้ดูวันนี้อันนี้ปากพี่นุชเป็นร้อนในนะคะเห็นสีม่วงๆนี่ไม่ต้องตกใจนะทายาใบปากแก้ร้อนในนะคะอ่ะหลังจากที่เราอาบน้ำล้างหน้ามาเสร็จเรียบร้อยจะนอนแล้วใช่ไหมคะก็ลงไฮยาตัวนี้นะคะเซรั่มไฮยาตัวนี้พี่นุชแนะนำหนึ่งเลยนะคะให้แช่ตู้เย็นเอาไว้แล้วพอเราออกมาทานเนี่ยจะรู้สึกได้ถึงความสดชื่นกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆจากดอกลิลลี่นะคะกลิ่นหอมอ่อนละมุนเลยนะคะจากดอกไม้นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นกลิ่นหอมจากน้ำหอมนะเป็นกลิ่นหอมจากดอกไม้นะคะแล้วก็ตัวน้ำแร่เจจูเนี่ยเขาจะช่วยแบบเก็บกักความชุ่มชื้นทำให้ผิวเราอิ่มฟูได้ดีมากๆเลยนะคะพอเราออกมาจากตู้เย็นแล้วมาทาเนี่ยสดชื่นเลยจากที่ระหว่างวันผิวเราเหนื่อยล้ามานะคะจะรู้สึกสดชื่นเลยหลังจากที่ลงตัวนี้เสร็จเรียบร้อยก็ตบแล้วก็ข้อที่2บอกข้อแรกไปแล้วลืมข้อ2ละข้อที่2นะคะก็คือให้รีบลงเซรั่มหลังจากที่เราอาบน้ำออกมานะคะแล้วผิวเราเนี่ยยังซับหน้าใหม่ๆมันยังมีความชุ่มชื้นของน้ำอยู่นะยังมีความนุ่มชุ่มชื้นอยู่ไม่ใช่ว่าปล่อยให้หน้าแห้งแล้วค่อยมาลงเซรั่มบางคนเข้าใจผิดคิดว่าปล่อยให้หน้าแห้งก่อนแล้วค่อยมาลงเซรั่มจะทำให้ดูดซึมเซรั่มได้ดีผิดนะคะผิดเลยแนะนำว่าอาบน้ำเสร็จปุ๊บจะบำรุงต่อเป็นครีมหรือเซรั่มก็ตามให้รีบลงในขณะที่ผิวหน้าเรายังมีความนุ่มชุ่มชื้นอยู่ตัวครีมหรือตัวเซรั่มเนี่ยเขาจะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นของผิวเราเนี่ยได้ดีทำให้ผิวหน้าเราไม่มันทำให้ผิวหน้าเราชุ่มชื้นทำให้มีการกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวได้ดีทำให้ผิวเราดูนุ่มชุ่มชื้นดูอ่อนกว่าอายุแล้วก็มีความแข็งแรงเป็นสิวยากนะคะเมื่อผิวเรามีความแข็งแรงมันจะเป็นสิวได้ยากนะหลังจากที่ลงเซรั่มนะคะพอเซรั่มเนี่ยซึมลงสู่ผิวหมดแล้วเนี่ยเซรั่มซึมลงสู่ผิวเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตามด้วยคอลลาเจนสลิปปิ้งมาร์กพูดผิดขอโทษค่ะ
ตามด้วย Sleeping Mask ของเราไม่ต้องใช้เยอะนะคะ1ซองเนี่ยใช้ได้ประมาณ 3-5 ครั้งแล้วแต่ว่าหน้าเล็กหรือหน้าใหญ่นะจ๊ะสำหรับคนที่ไม่มีเครื่องก็สามารถทาแบบนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เครื่องแบบที่พี่นุชทำให้ดูครั้งก่อนก็ได้ใช้มือทาแบบนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องเนี่ยใช้เครื่องเนี่ยมันก็จะตัวเครื่องเนี่ยมันจะช่วยผลักดันลงไปในผิวได้ชั้นลึกกว่านะคะอย่างสมมติว่าอย่างเราทาอย่างเงี้ยได้ประมาณ 2-3 ชั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใช้เครื่องเนี่ยก็อาจจะลงไปได้4-5ชั้นนะคะเนี่ยแล้วส่วนที่เหลือนะคะเราก็พับซองแบบนี้นะแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นสามารถที่จะใช้ได้อีก 3-5 ครั้งนะคะเนี่ยแล้วเราก็นวดนวดหน้านิดนึงนะคะเนี่ยใช้นิ้วเราเนี่ยแหละเนี่ยดึงนวดดึงออกแบบเนี้ยนะคะง่ายๆไม่ต้องแบบไปท่ายากอะไรนะรอบดวงตาก็ใช้เนี่ยนิ้วนาง2นิ้วเนี้ยมันจะมีการลงน้ำหนักที่น้อยกว่านิ้วอื่นเนี่ยค่ะด้านบนก็ดึงออกเนี่ยจมูกก็แบบนี้ด้านแก้มก็แบบนี้แล้วที่เหลือก็ลงมาคอหน่อยปาดไปหูเหอปาดไปจะได้ขาวทั้งคอทั้งหูนะคะทาได้หมดนะคะรอบดวงตาริมฝีปากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยทิ้งไว้สักแป๊บนึงเขาก็จะค่อยๆซึมลงสู่ผิวเรานะคะไม่เหนียวเหนอะหนะแต่มีความนุ่มชุ่มชื้นหรือใครที่แบบว่าเผลอทาเยอะแล้วมันอาจจะซึมลงสู่ผิวได้ไม่หมดมีความรู้สึกว่าเออมันหนืดมันเหนอะก็สามารถที่จะทาตามด้วยแป้งเด็กได้เหมือนกันนะคะแต่สำหรับตัวพี่นุชเนี่ยพี่นุชจะไม่ค่อยชอบทาแป้งก่อนนอนนะคะไม่ค่อยชอบทาแป้งนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะเข้านอนได้เลยนะคะตื่นเช้ามาผิวก็จะมีความนุ่มชุ่มฟูอิ่มน้ำเหมือนกับเป็นการบูสต์ผิวเติมคอลลาเจนให้ผิวในวันที่เราอาจจะต้องไปเผชิญมลภาวะมาหรือในวันที่พรุ่งนี้เราอาจจะต้องแบบแต่งหน้าให้สวยแต่งหน้าให้เนียนก็คือเป็นการบูสต์ผิวหรือถ้าใช้เป็นประจำผิวเราก็จะค่อยๆสวยขึ้นด้วยนะคะอย่าลืมนะเดือนนี้ใครที่มีออเดอร์สั่งซื้อสินค้ากับพี่นุชยังคงแถมให้ทุกออเดอร์นะคะเพราะว่าได้มาเพิ่มนิดนึงนะจ๊ะไปแล้วจ้ะฝันดีทุกบ้านนะคะ